สวัสดีครับสุริยาผมจิเป็นโต้ครับวันนี้อาจจะมาแปลกหน่อยคือการอัดเสียงตรงนี้เนี่ยผมอัดแบบสดเลยก็คือเล่นไปอัดไปนะครับก็คือจะมีเสียงผมด้วยแต่ว่าคือถ้ามันไม่เวิร์กก็อาจจะไม่ได้ยินอาจจะไปอัดทับอีกทีนึงแต่ว่าอันนี้ลองอัดแบบว่าเอาเสียงทับเลยนะครับก็คือเล่นสดนั่นแหละเอาง่ายๆก็คือรีแอคชั่นสดๆนะครับอ่ะไหนดูซิเมื่อเริ่มต้นเวฟจะอัญเชิญทรอตเตอร์เข้ามาแล้วก็ทรอตเตอร์ที่ถูกกำจัดจะถูกทำลายจุดอ่อนจะถูกทำลายทันทีที่เอาใหม่จะถูกกำจัดโดยทันทีที่จุดอ่อนถูกอ๋อก็คือถ้าจุดอ่อนแตกก็คือตายเลยเมื่อทรอตเตอร์ตายจะเรียกแอคชั่นผู้ที่โจมตี 100% แล้วก็เพิ่ม Memory Imprint ให้แก่ฝ่ายเราทั้งหมดก็คือจะได้ Attack เพิ่มขึ้น 15% แล้วก็เพิ่ม Effect ทำลายโอ้รู้เลยอวยใครล่าสุดเอาง่ายๆก็คือมีบูทิลเนาะที่ได้นี้เต็มๆแน่นอนเพราะว่าบูทิลนี่คือซัดจุดอ่อนแตกปั๊บเนี่ยได้บัฟแอทแทคได้บัฟทำลายล้างด้วยก็คือตึงๆเลยแต่ว่าผมไม่มีดังนั้นเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะเล่นใครดีนะมาเราข้ามไปห้อง7เลยเนาะขออนุญาตด่วนเอาจริงๆแล้วห้อง7ไม่ต้องคิดก็ได้มั้งเนาะขอเล่นแบบเพลินๆไหลๆแล้วกันนะครับไม่น่าจะต้องคิดเยอะดังนั้นในเมื่อมันไฟฟ้าซะเยอะเนี่ยกูขอซัดเลยแล้วกันนะขอแบบนี้นะแล้วก็จริงๆไม่ต้องใส่ฮีลยังได้เลยมึงเนี่ยแต่ปลอดภัยไว้ก่อน ปลอดภัยไว้ก่อนเอาแกลเกอร์ไปไม่น่าจะได้ช่วยเหมือนกันเอาน้องลิงมาแล้วกันแล้วก็ห้องบนกายภาพหมดเลยกับควอนตัมเล่นอะไรดีวะยากจังไหนๆดูนี้กรองคือบางทีคิดไม่ออกก็เนี่ยกรองเนี้ยแล้วก็เลือกเลยอ่ะสเล่ไม่ได้เล่นเล่ตั้งนานเอาจริงนะห้องแรกๆผมจะปล่อยไหลก็คือความหมายคือผมจะกดออโต้นะครับอย่างนี้ได้ไหมให้เซเล่แบกไหวปะวะลองดูน่าจะได้อยู่นะเอาจริงอย่าไปซีเรียสเลยห้อง7เองชั้น7ไม่น่าจะยากเล่นไปเถอะมันนะคือไอดีผมมันต้องไปลุ้น11 12แล้วห้องล่างๆอย่างนี้ถ้าจะมาลำบากเนี่ยไม่ใช่ละนะฮะคือเล่นมาตั้งนานละตัวละครก็ค่อนข้างใช้ได้หลายตัวแล้วเหมือนกันแต่จริงๆยังไม่ฟูตัวเลย คือเรียกได้ว่าแค่พอใช้นะฮะมาค่าทรอตเตอร์เนาะนี่แน่ฟาดปล่อยออโต้ก่อนเนาะสักประมาณห้อง10 11 12ขึ้นไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยมานั่งปล่อยออโต้แล้วก็นั่งกดมืออันนี้น่าจะไม่ยากไม่น่าตึงนะไม่ควรจะตึงนะนี่ไงทรอตเตอร์อันแล้วเซเล่ก็ได้บัฟเต็มโบ๊ะวิ่งไม่ตายเว้ยตัวกลางน่าจะเลือดเยอะน่าเป็นปกติเนาะเฮ้ยโรบินร้องเพลงแล้วได้เวลาแล้วจริงนี่ขนาดช่วงนี้ผมเล่นโรบินเยอะมากนะก็ยังไม่เบื่อนะเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่แบบเหมือนเปิดเกมนี้มาต้องได้ยินอะแล้วมันเป็นเพลงแบบเหมือนเชียร์อัพอ่ะคือแบบได้ยินแล้วจะอารมณ์ดีอ่ะชอบมากเลยบัฟแท็กเล่งเถินนี่นั่งดูตัวเองออโต้นะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะเพลินๆไปก่อนนะเอาจริงชั้น7 8 9 10เนี่ย
ม่ใช่สิอ่ะให้สักชั้น7ชั้น8ละกันอ่ะขอให้ประมาณนี้สำหรับ ID ที่อาจจะเพิ่งเริ่มเล่นด้วยเนาะคือชั้น7ชั้น8เนี่ยขอพยายามเลือกอย่างน้อยๆแต่ถ้าตรงหัวมอนนะครับเดินเอาง่ายๆเลยคือผู้เล่นใหม่อ่ะต้องมีครบทุกธาตุนะตัวละครน่ะเพื่อให้มันเล่นง่ายครับนี่พอตัวละครมันครบธาตุอ่ะมันจะสามารถเนี่ยเหมือนที่ผมเลือกเมื่อกี้ก็คือเฮ้ยเรากรองเลยแล้วก็เนี่ยมอนสเตอร์แพ้ท่านี้ใช่ไหมเราก็นั่งดูว่าเอ้ยท่านี้เรามีตัวอะไรบ้างแล้วก็หยิบใส่เลยประมาณนั้นแหละนะฮะมันประมาณนี้แหละเวลาผมใช้งานแต่ถ้ามันเป็นห้องสูงๆอ่ะเราจะต้องเริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยเราเอาตัวอะไรลงดีวะอะไรเงี้ยอาจจะต้องมี DPS หลักตัวนึงที่เอาไว้พังเกราะมอนเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องดูตามสถานการณ์อีกประมาณนั้นนะฮะอาเครอนนี่น่าจะปล่อยได้เหมือนกันแต่บางทีอาเครอนนี่ต้องระวังดีๆนะบางทีเขาแบบว่าปาดแบบเวฟแรกแล้วแบบว่ามอนแม่งเดือดนิดเดียวแล้วจะตายอยู่แล้วก็ปาดยังจะปาดอีก หมูน่าจะตายก่อนเพราะว่าไอเครอนน่าจะปาดทันปาดแล้วนี่ไงแต่ยังไม่ได้เก็บคือจริงๆต้องเก็บเอาแอตแทกหมูก่อนเนาะแต่ปาดไปก่อนแล้วนะครับลำดับมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเขาออโต้ทุกคนทำไงได้เล่นไปเถอะไอ้สแต็กของไอ้ฟอกเกอร์เทนฮอลก็คือไอ้รูปเกลียวๆเนี่ยครับเนี่ย3สแต็กอะไรมาเออมันสูงสุดกี่สแต็กวะผมก็ไม่ได้อ่านด้วยเมื่อกี้อ่านผ่านๆจริงๆเมื่อกี้เอาเป็นว่าพยายามฆ่าหมูนะครับถ้าคิดว่าเอาจริงๆชั้นแรกๆเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ชั้นหลังๆอ่ะคิดว่ายังไงก็ต้องเก็บหมูให้ได้เพราะว่าแอทแทคเราน่าจะไม่พอแหละเพื่อที่จะเก็บมอนสเตอร์ให้ไวแล้วยิ่งตัวละครที่ใช้เอฟเฟคทำลายล้างหลังๆห้องหลังๆเดี๋ยวค่อยว่ากันผมไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเดี๋ยวก็อยากรู้แล้วเนี่ยว่ามีมอนอะไรมารอบนี้ขอเล่นไถ่ไปก่อนเนาะจบแล้วโอเค7จบไม่มีอะไรฮะไม่ยากมากห้องรอบนี้ไดโนเสาร์ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็ระวังไอ้เจ้าไดโนเสาร์ที่เป็นตัวม่วงๆไว้ดีๆนะครับมันฟาดเจ็บอยู่นะก็ระวังไว้ไหนสิชั้น8โอเคต้องเล่นโล่ห้องบนเล่นโล่เนาะใจความสำคัญมีแค่นี้เลยห้องบนเล่นโล่ส่วนห้องล่างยังคงเล่นอาเครอนได้อยู่งั้นผมปล่อยอาเครอนไว้ห้องล่างแล้วก็ห้องบนผมน่าจะปรับนิดหน่อยใส่โล่เข้าไปซึ่งเอาจริงๆไหมผมไม่มีโล่โล่ที่หวังพึ่งได้ของผมคือมีนาเพราะว่าเจฟผ่านผมก็ยังบ้านไม่เสร็จเคยพูดไว้ในคลิปหลายคลิปแล้วว่ากำลังปั้นเจ็บผ่านอยู่นะแต่ว่ากูไม่เห็นปั้นสักทีเลยไฟกายภาพโอเคจินตภาพก็ได้แต่เน้นไฟกายภาพถ้าเป็นอย่างเงี้ยจริงๆถ้าไม่ใส่ฮิวจะไม่น่าจะเป็นอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าผมคิดว่าถ้าเล่นแบบตีนี้น่าจะได้ตีออโต้ใครมีอเวนเจอรีนสบายครับห้องบนสบายเลยแต่ผมไม่มีเวลาผมเล่นก็จะตึงๆหน่อยเวลาเจอไอ้ลิงนี่นะฮะมาเล่นอย่างนี้ดีกว่าลองดูน่าจะได้น่าจะโอ้ยน่าจะเปลี่ยนน้องลิงว่ะกดไปแล้วดิไม่เป็นไรนะฮะกินกาแฟป๊อปแป๊บเล่นสดนี่มันดีจริงทุกคนก็จะได้เห็นอะไรที่ผมทำแบบว่าอ๋อนี่ไงได้5สแต็กมา
ช่แข็งไปเลยน้องมีนามีข้อดีเหมือนกันนะคือเอาจริงๆแล้วอ่ะผมชอบมากเลยนะเว้ยยิ่งเล่นกับทีมที่เนี่ยต้องการเขาเรียกว่าอะไรโจมตีต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยยิงไปเล่นในซิมอ่ะแล้วใช้ผาดปีติสุขอ่ะคือแบบว่าอย่างตึงโอเคเคลียร์หมูได้โอ้ย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 น้องไม่ได้ใส่โล่ตัวเองอ่ะดิคือข้อเสียอย่างหนึ่งของ AI เวลาออโต้คือถ้าเลือดคุณยังไม่ต่ำกว่า50อ่ะมันจะไม่ค่อยใส่มันจะไม่ค่อยฮิวมันจะไม่ค่อยใส่โล่ตัวช่วยซัพพอร์ตอ่ะมันเป็นข้อเสียใหญ่เหมือนกันนะแต่ถ้าคือถ้าเป็นฮิลยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นโล่เนี่ยแล้วมันใส่โล่ช้าเนี่ยมันจะตึงๆหน่อยนะแต่ว่าโอเคดูทรงแล้วไม่น่าจะลำบากเท่าไหร่ฮะไม่ใส่โล่ตัวเองด้วยนะใส่โล่ให้โรบินเว้ยโอ้ยอย่าไปเล็งตัวพวกนั้นสิเนี่ย AI มันชอบแบบว่าไปเคลียร์ตัวเล็กตัวน้อยก่อนซึ่งไม่จำเป็นเลยเว้ยช่วยเก็บหมูได้ไหมอ่ะโอ้ my god จะไปแล้วนะหมูน่ะจริงก็ไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่หรอกรอดูแล้วกันนะว่าออโต้จะเป็นไงคือบางทีมันก็ไม่ได้ดั่งใจเราแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ดูเพลินๆกันไปดีกว่าหมูมา2ตัวแล้วนะเอาแล้วมึงชาร์จพลังแล้วเล็งเทิร์นดูท่าทาง AI มันอยากจะเอาลิงให้ตายก่อนซึ่งโอเคไม่เป็นไรเอาเลยเออตายแล้วเว้ยมันไม่สนหมูเลยอ่ะคือพระอุ้ย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 เอาแล้วมึงสงสัยจะได้ลีดีไหมเนี่ยถ้าต้องรีนี่หาเลยนะตึงนะตึงแล้วนะนี่นั่งโอ้โอ้เออจะละครน้ำเน่าคืออะไรอ่ะได้ achievement เฉยเลยโรบินหลับเหรออย่างนั้นเหรอโอเคจบแล้วครับแหมนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยเมื่อกี้มาอันนี้จริงๆต้องเอาแกลเลกเกอร์มานะแต่ว่าไม่เป็นไรน่าจะสบายอยู่เพราะว่าเอาจริงๆแล้วนะถ้าปล่อยออโต้แกลเลกเกอร์มันไม่ค่อยกดอันติเว้ยถ้าเลือดเราไม่ต่ำอ่ะเออดังนั้นก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่อ่ะเอาจริงๆก็อุ้ยเชียร์เปล่าโดนไปอย่างรวดเร็วอย่างไรโอเครอนอย่าโดนอีกคนนึงนะสวยปาดไปโอ้ยได้รับบัฟก่อนปาดด้วยสวยโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะแตกไม่กรอบไม่แตกแต่ว่าแรงอยู่โอ้โหเป็นรถเดฟตัวนั้นมันจะตายอยู่ละโบรรถเดฟฮิวตัวเองโอเคปาดน่าจะกรอบแตกโบโอเคเฮ้ยโทษทีเอาเมาส์ค้างไว้ตรงกลางคือเกมนี้แม่งเวลาเร่งออกมาจากคัตซีนแล้วเมาส์จะชอบอยู่ตรงกลางโทษทีนะเกะไก่ตั้งนานสินะเมื่อกี้ไหนดูสิหยันชิงคืออย่างชิงเนี่ยแพ้อะเครอนมากเพราะว่าอะเครอนอ่ะเขาปาดความต้านทานได้ทุกท่าไงแล้วดาบด่านอย่างชิงอ่ะไม่ว่ามันจะเป็นท่าอะไรอ่ะมันแพ้ทางอะเครอนแบบเต็มเลยเว้ยคือพอโดนปาดอ่ะแม่งแตกหมดเลยอ่ะแล้วอย่างชิงก็โอเคกูล่วง บังคับล่วงเนี่ยแป๊บเดียวดาบเกลี้ยงเลยโอ้โหดูดิน้องหมูมา
มาดักไม่ให้ใช้ดาบคือดาบจะหายไปเล่มหนึ่งปกติจะมีดาบ4เล่มใช่ไหมพอมีน้องหมูเด้งเข้ามาในสนามก็จะคือจะบังคับว่ามี3ดาบจบแล้วโอ้โหยังจะเหลืออีก1นะเมื่อกี้ 1% แล้วต้องมาตายด้วยอันติสวยๆอันหาจริงๆโอเคนานเหมือนกันนะเนี่ย AI เล่นล่อไป4เทิร์นถ้าผมเล่นมือคิดว่าน่าจะจบ28เลยล่ะ AI มันชอบโฟกัสแปลกๆอ่ะผมว่าสักห้อง9ห้อง10เนี่ยอาจจะต้องออโต้ไม่ได้ละเดี๋ยวค่อยมาว่ากันโอเคตรงนี้เปลี่ยนละกายภาพเนาะข้อเสียของโอ้ยไอตัวนี้มันคือตัวฟาดใช่ไหมมันคือไอตัวเอามือฟาดมันไม่ใช่ตัวถือถ้วยถ้าเป็นตัวที่เอากระบองฟาดเนี่ยอยู่นะไอนี่มันตัวถ้วยนี่ใช่มันคือตัวถ้วยครับดังนั้นไอ้เหี้ยอันนี้น่ากลัวไอ้ตัวเนี้ยน่ากลัวดาเมจต่อเนื่องไอ้ตัวเนี้ยตัวสายดอทตัวดอทอันนี้ตัวทำเราหลับมันจะมีอีกตัวนึงที่เป็นแบบหัวลูกกรงเนี่ยไอ้ตัวนั้นจะเป็นตัวเอากระบองฟาดอันนี้ทีแรกว่าจะเล่นคลาร่าไม่น่าได้ละเล่นอะไรดีวะผมอยากเล่นฮิเมโกะว่ะด้านนี้ล่ะขอดูข้างบนก่อนข้างบนก็ต้องใช้ไฟนะแต่จริงเล่นจริงริ้วได้อยู่ผมมีจริงริ้วผมเพิ่งกดมาเมื่อแพทสักแพทนึงเนี่ยนั่นแหละประมาณนี้ผมว่าแบบนี้ได้ห้องบนน้ำแข็งล้วนไปเลยแล้วก็ให้ห้องล่างจัดการเอาผมอยากเอาโทปาสลงครับโอ้เดี๋ยวนะแย่งล้วนเหมยกันว่ะหูยล้วนเหมยนี่คืออยากเอาลงไว้ทุกห้องเลยอะแม่เจ้าไฟกายภาพไฟฟ้าโอเคคิดว่าไหวมันยังห้อง9อยู่ห้อง9อยู่แหละไหวแหละอ่ะผมว่าอย่างนี้น่าจะไหวมาลองกันไม่ไหวก็เดี๋ยวก็รีก็ได้แล้วก็ทุกคนก็จะไม่ได้เห็นซีนนั้นเพราะว่าผมจะตัดออกนะฮะแต่ถ้าไหวก็ยังคงเห็นอยู่นะฮะจริงๆหน้าโหลดนี่คือผมมาลังเลเวลาจะตัดหน้าโหลดเพราะว่าบางทีผมก็พูดนู่นพูดนี่ไงแล้วบางทีผมไม่รู้ว่าอยากฟังหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบบางทีผมก็เก็บไว้อยู่อะไรเงี้ยบางทีก็ตัดออกมันก็เก็บไว้ก็แล้วแต่ดวงแล้วนะนะดูสิปล่อยออโต้ไหวมั้ยคืออีลิงกระโดดเนี่ยนะมันแรงมากเลยนะเว้ยโอ้ยสวยโฟกัสหมูก่อนเยี่ยมมากไปล่าอันนี้ไม่ดีละโบโอเคไม่ถึงครึ่งหลอดคิดว่าสวยอยู่โอเคจนถึงตอนนี้ลำดับการตีมอนยังไม่น่าเกลียดมากยังรับได้อยู่เดี๋ยวไปบรูจริงๆผมอ่ะชอบนั่งภาคเฉยๆไว้โดยที่ตัวเองไม่ได้เล่นฉะนั้นเนี่ยเวลานั่งดูออโต้เนี่ยมันก็สนุกไปอีกแบบโดยที่ตัวเองไม่ได้เล่นเองเนี่ยคือมันเป็นฟีลคนละฟีลลิ่งกันเลยเนี่ยพอเราบอกว่าเอ๊ะทำไม AI มันทำอย่างนี้วะอะไรเงี้ยเหมือนมันเรานั่งดูคนอื่นเล่นอ่ะสนุกดีแบบเฮ้ยทำไมมึงไม่ทำอย่างนั้นทำไมมึงไม่ทำอย่างนี้ มันก็ลุ้นดีนะเอาจริงแล้วอ่ะโอเคอีกเวฟหนึ่งตัวอะไรเว้ยอุ้ยโอ้ดีนะเอาไปล่ามาผมไม่ได้เห็นนะว่ามันมีเอเนพลตัวนั้นอ่ะแม่เจ้าเกือบละกูโชคดีชิเป๋งอันนี้บางแต่ผมอาจจะปลดออโต้แป๊บหนึ่งนะเพราะว่าผมขี้เกียจเสียเวลาอันนี้ขออนุญาตเลยนะเพราะว่ามันเริ่มห้องกลางห้องสิบเลยไงมันอาจจะต้องเล่นมือเองละขออนุญาตเล่นมือแป๊บหนึ่งนะครับผมอยากจะโฟกัสตรงนี้แล้วก็อันติยัดไปเลยผมขอแค่เอาเปล่าล้าง
ล้างสกิลมันก่อนแล้วเดี๋ยวผมปล่อยออโต้ตามเหมือนเดิมครับอ่ะแล้วผมก็ปล่อยออโต้แค่นั้นแหละนะฮะใช้ออโต้ให้ทุ่นแรงครับอย่าใช้ออโต้ให้ลำบากชีวิตนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะย้ำทุกคนเพราะว่าผมแม่งมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่แม่งจะออโต้แล้วก็ปล่อยไหลแล้วก็พอดาวไม่ครบก็มาบ่นทีหลังนะครับเออไม่รู้ว่ามันจะฟังอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าขอให้รู้ไว้เลยว่าใช้ออโต้ให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ออโต้ให้เป็นภาระชีวิตนะบางครั้งก็ต้องปลดออโต้เพื่อที่จะมาเอาตัวรอดนะน้องหมูตายซะน้องหมูขอบัฟ4สแต็กแล้วเว้ยขาดอีกตัวหนึ่งกี่เทิร์นแล้ววะ28จบทัน28ป่ะวะจริงดูสับตายไหมโอ้ขาดนิดนึงเข้าเทิร์น27แล้ววะแสดงว่าห้องล่างนี่น่าจะโอ้ยหุยหัวสุดยอดฟาดลิงตายว่ะเป็นคนล้าชิดเฉยเลยเดเมจถึงได้ยังไงวะแสดงว่ามันเหลือเลือดนิดเดียวแบบนิดเดียวจริงๆเลยนะเมื่อกี้ไหนห้องนี้รอดไหมวะผมไม่รู้เลยว่าห้องนี้จะรอดไหมอาจจะต้องเล่นมือว่ะห้องเนี้ยไม่แน่ใจเลยขอเล่นมือแล้วกันนะเพื่อความชัวร์ฮวบเลยเมื่อกี้อันนี้ไม่โกรธโอเคตีธรรมดาไปก่อนครับโอเคตีธรรมดาย้ายเป้าหมูแล้วก็อันติที่ไม่โกรธไปเลยโอเคไม่รู้กรอดแตกไหมไม่น่าแตกว่ะขาดนิดนึงเอาแต่หมูปั่นมาดีโอเคเดี๋ยวฮิไม่กลัวได้ปั่นคือข้อเสียของห้องนี้คือถ้าเราเอาไฟล้วนมามอนตัวอื่นแม่งดูดิเป็นไฟฟ้าซะเยอะเลยอ่ะจริงเอาไฟฟ้ามาก็ได้นะครับถ้าอยากจะเคลียร์เวฟมอนตัวเล็กๆไปร้องเพลงซื้อมาว้าวสักพักไม่มีคนพิมพ์เฮียลองดีอะไรขนาดนั้นนะคือมันเป็นไม่รู้สิชิลดีอะโรบินร้องเพลงแล้วคือมันเพลินอะปาดไปอันนี้ต้องเลือกแล้วแต่ผมคิดว่าผมควรจะฟาดหมูฮิเมโกะเน้นตีคือเราไม่เน้นเขาเรียกว่าอะไรเดเมจจากฮิเมโกะตีตอนตีธรรมดาเท่าไหร่ผมจะรอเดเมจฮิเมโกะตอนปั่นมากกว่าโอ้ผมเกลียดเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าตัวนี้มันซีซีเราอันนี้ผมเล่นมือแล้วนะเออผมโอ้ยสวยแต่ว่ามึงให้ฮิเมโกะทำไมฮิเมโกะเต็มแล้ว ให้ผิดคนนะหลับใครโอ้โหดีนะฮิเมโกะเล่นมาแล้วเมื่อกี้อู้ยชิบหายละตายไหมวะเนี่ยโอ้ my god ลีแม่งเออเมื่อกี้ผมน่าจะตีธรรมดาป่ะวะเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามาร์คกาลาเกอร์มันยังอยู่ไหมเว้ยเมื่อกี้โอ้ my godคือจริงๆอ่ะเมื่อกี้ถ้าเอาโรบินตีธรรมดาอาจจะรอดนะแต่ผมจำไม่ได้ว่าผมแปะมาร์คกาลาเกอร์ไปหรือยังแค่นั้นแหละมาเล่นมือก็ได้วะมาเล่นมือเลยนะตั้งแต่เริ่มชิบหายละเนี่ยแม่งบิดแผนคือมันแรงมากจริงนะไอ้ดอทบ้าบอนั่นอ่ะคือแบบว่าโอ้โหดูดิเลือดหัวบ่ะครึ่งหลอดอ่ะคืออะไรวะเดือดจัดจริงๆแล้วควรจะเป็นตัวละครล้างดอทเนา
เดือดจัดจริงๆว่ะไอ้ตัวถ้วยเนี่ยคือมันแรงจริงหรือเราควรจะปล่อยไอ้ตัวไวโอลินไปวะเพราะว่าดาเมจมันไม่ได้หนักมากมันซีซีเราอย่างเดียวเออผมว่าอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นวะแม่งเอ้ยเปลี่ยนแผนมันอดไม่ได้จริงๆว่ะที่ต้องร้องเพลงแล้วมุมมองของผมคือตอนนี้ผมมีไมค์ตั้งอยู่ข้างหน้านะครับฟิลมันได้จริงโอเคเอาฮิมิโกะฟาดสกิลไปเลยมันเปลืองหมดทุกคนเพราะเดี๋ยวการ์เกอร์ผมจะเอาการ์เกอร์ฟาดอันติอยู่แล้วว่ะตีธรรมดาน่าจะแตกเนาะตีธรรมดาแล้วเอาการ์เกอร์อันติอ่ะโอเคสวยโบหมูตายโอเคแล้วก็เอาการ์เกอร์ฮิวให้ฮิเมโกะเปลี่ยนเป้าเอาตัวนี้ก่อนเปลี่ยนแผนละเราจะเอาตัวนี้เราจะให้มันล่วงก่อนหลับไปสวยอู้อู้เจ็บเจ็บถ้าเอาเซฟต้องตีธรรมดาฮิวนี่ไม่โกรธซ้ำแตกเมื่อวานเมื่อกี้ลืมเกือบได้อยู่เบรกได้เอางี้ดีกว่าโอเคทีนี้เดี๋ยวต้องเอาแกลเลอร์เดินหิวละเพราะว่าแต้มเหลือหิวก่อนเพื่อความปลอดภัยครับปั่นเลยดีกว่าแต้มเหลือปั่นไปเลยคือถ้าแต้มเยอะผมจะเอาโทฟาสกดสกิลโจมตีเพื่อให้โอ้สวยสุดยอดดึงเธอเลยดึงเธอเดี๋ยวนี้ไม่มึงอย่าเล่นโอ้แต่มันได้ต่อยแอคชั่นหนึ่งของบอสอะหลับใครดีๆนะอู้สวยเปิดอัติพอดียอดเยี่ยมไอโทรทัศน์ยังไม่ได้เล่นงั้นเอาฮิมิโกะยืนไปก่อนปั๊บปั่นตายไหมอู้นิดเดียวเองแต่เดี๋ยวนัมบี้จะได้เล่นต่อแล้วดังนั้นเราไม่สนละเราไปยิงตัวอื่นนี่นัมบี้อุ้ยเอาเลยแล้วกันวะเพื่อความปลอดภัยครับมันจะได้จบไปโอเคโอ้ยหมูแม่งไปล็อกตรงนั้นพอดีสวยเดี๋ยวตายโทรทัศน์คือผมไม่อยากเสียพลังงานว่ะยิงมันทิ้งไหมโอเคตายเลยสวยนัมบี้ออกไปใส่ตัวนู้นโอเคสุดยอดนี่แหละจบละสบายการเกอร์อันติซ้ำให้มันไม่ได้เล่นปาดแฟดโอเคปั่นซ้ำจบกี่เทิร์นวะไม่ได้ดูเลยโอเคคือบางทีอะถ้าออโต้ผ่านได้เลยมันก็ดีนะแต่ว่าบางทีเล่นเองมันก็สนุกอะผมไม่รู้สิคือบางทีเวลามันได้เล่นเองอ่ะมันก็เพลินๆไปอีกแบบอุ๊ยแก๊งนี่มาว่ะถ้าแก๊งเนี่ยนะผมจะชอบใส่ฮิเมโกะไปข้างบนอย่างงี้อ่ะอย่างงี้น่าจะได้อย่างงี้น่าจะได้ไหวป่าววะคือไอตัวโอเคน่าจะได้แหละน่าจะได้หัวน่าจะแบกไหวอยู่แล้วก็ห้องล่างเนี่ยโอเคไฟฟ้าอะเคลอนมั้ยถ้ามาอย่างงี้มันต้องอะเคลอนแล้วล่ะนึกอะไรไม่ออกบอกอะเคดอนเราเอาน้องเปล่าออกพอดียัดกลับเข้าไปห้องล่างแล้วก็จริงๆถามว่ากาลาเกอร์ดีไหมห้องนี้ผู้ชวนก็ได้นะจริงๆแล้วอะแต่ว่าจริงๆฮีลเลอร์หรือชิวใครก็ได้เอาจริงผู้ชวนก็ได้ผมไม่อยากจะใส่กาลาเกอร์แล้วกันปะด้วยความเคยชินประมาณนี้ก่อนถ้ามันไม่ผ่านเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนก็ได้เราลองดู
ความเพลินของเกมนี่คือมันไม่รู้สิส่วนตัวแล้วพวกเกมแนวเนี้ยมันได้ใช้สมองเว้ยแล้วมันได้นั่งวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเอายังไงดีวะตีตัวนั้นดีหรือตีตัวนี้ก่อนดีวะอะไรเงี้ยคือมันอันนั้นเนี่ยที่มันสนุกสำหรับผมส่วนคนอื่นไม่รู้นะฮะบางคนอาจจะชอบเล่นสบายสบายออโต้แล้วกูก็ไปเล่นเกมอื่นอะไรเงี้ยก็ได้อันนี้ผมไม่รู้นะฮะแต่ผมจะชอบประมาณนี้แหละคือมีช่วงที่แบบขี้เกียจบ้างแต่ก็แบบมีใช้สมองบ้างอะไรเงี้ยเออคือมันไม่ได้สบายขนาดนั้นแต่ก็มีจะสบายก็ได้เออต้องบอกอย่างนี้เดี๋ยวให้ฮิเมโกะซัดดีกว่าส่วนจิงริ้วเอาไอ้หมอนี่ดีกว่าโอเคโอ้ยฮิเมโกะปาดธรรมดาก็ได้แล้วแต่ว่านะถ้าเราซัดแบบว่าอ๋อโอเคได้เอาอย่างนี้แหละเพราะว่าเราโดนเขาได้ตีหมูพอดีแล้วหมูมันเร่งฮิเมโกะแล้วฮิเมโกะก็เดี๋ยวนะคืออย่างนี้เว้ยสิ่งที่ผมอยากทำคือผมว่าผมอยากจะรอให้มันเรียกลูกน้องก่อนแล้วให้ฮิเมโกะทริกค่อยทริกวิคตอรี่ดัชดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะทำจริงๆคือตีธรรมดาปั๊บแล้วก็ดวลเหมยเนี่ยทำไงดีวะคือผมไม่อยากให้รวนเหมยอ่ะตีเกราะแตกอ่ะดิงั้นผมจะบัฟรวนเหมยเว้ยนี่คือสิ่งที่ผมจะทําแล้วก็รอเทิร์นมันอ่ะให้มันเรียกลูกน้องเสร็จโอเคเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวให้ฮิเมโกะลงอันติปั๊บน่าจะมีตัวที่เกราะแตกโอเคแม่งโอ้โหแม่งเดี๋ยวนะผิดแผนว่ะอันนี้ผิดแผนคือการเรียงลําดับฮิเมโกะผมพลาดมากผมออกว่าเรามีรวนเหมยไงผมลืมปกติถ้าไม่มีรวนเหมยอ่ะมันไม่แตก3ตัวขนาดนี้เว้ย3-4ตัวอย่างเงี้ยคือแล้วฮิเมโกะเมื่อกี้ก็ควรจะได้เบิ้ลวิคตอรี่รัชแต่ว่าโอเคผมคำนวณผิดอันนี้พลาดเองลืมพอมีรวนเหมยแล้วมันทะลวงเกราะได้ดีขึ้นไงมันก็เลยแบบว่าลืมเลย คำนวณพลาดจังๆเลยอันนี้อีกไหมโบน้องหมูมาวะเดี๋ยวให้ฮิเมโกะซัดน้องหมูไปฟาดไปโจ้ฮิเมโกะโบตีก็ได้มั้งกดสกิลดีกว่าแล้วก็โหหัวบัฟตีธรรมดาโอ้อ่ะเรียกลูกน้องมาลงอันติแม่งถ้าอย่างเงี้ยโอเค Victory Rush ออกฟาดปากแรดแล้วก็กินริ้วซัดโบ้นี่มันเดี๋ยวนะผมใช้ไปกี่เทิร์นแล้ววะเนี่ยแอบเปลืองเหมือนกันนะตีหมูดีกว่านี่เก็บบัฟแล้วก็ตีแตกเลยแล้วกันไม่สนละนี่ไงแล้วก็วิคตอรี่ราชปาดแปรดโอเคอุ้ยเดี๋ยวนะผมใช้เทิร์นเปลืองนะเนี่ย28เหรอแย่แล้ววะทุกคนผมรู้สึกว่าแต่ไอ้ตัวเนี้ยผมอยากจะเก็บไว้ว่ะผมว่าผมเอาลิงดีกว่าผมว่าผมลิงดีกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าฮิเมโกะน่าจะอยากได้ตัวลูกน้องของไอ้ IPC เปิดตาแล้วซ้ำเทิร์นอีกรอบซัดเข้าไปปาดเข้าไปโอเคหัวตีธรรมดาไปเก็บแต้มโอเคอันติมาพอดีเปิดปั๊บข้อดีของเกมนี้อย่างที่ผมรู้สึกว่าอัดเขาเรียกว่าอะไรอัดเกมแบบนี้ได้เพราะว่ามัน
าเรียกว่าอะไรผมไม่ต้องเคาะคีย์บอร์ดหนักๆเหมือนเกนชินไว้เพราะว่าเกนชินอะเวลาผมเล่นอะมันจะมีการกึกกักกึกกักคีย์บอร์ดจนแบบเสียงเข้าแน่นอนอะแต่อันนี้เสียงไม่เข้านะครับผมอยากเก็บตัวนั้นด้วยเด้ทำไงดีวะเดี๋ยวเทินหน้าหมูมาตีไปก่อนนะครับโอ้ตายเลยเว้ยเอฟเฟกต์ทำลายล้างนี่มันเดือดจริงโอ้หัวจริงดูแดงตีกว่าพอปะไม่น่าพอขาดนิดนึงโอเคดีโป้ Victory Rush ออกเฮ้ยผมรีบเลือดอันตีเลือดเหนื่อยไปบ้างวะไม่เป็นไรโดดใส่หัวมันกระโถจิงวิวซัดลิงได้แล้วก็อันติซ้ำแล้วก็ได้เปิดตาได้เล่นต่อด้วยแล้วก็ฆ่าหมูตายพอดีสุดยอดแล้วได้5อุ๊ยโอเค5สแต็กแล้วครับตายลิงน่าจะจบ27เอ้ยน่าจะจบ26แน่เลยว่ะผมว่าจบ2626แน่เลยเรียกลูกน้องมาอ้าวเชียร์นี่เก็บอันตีไม่โกไว้รอจะมาเรียกลูกน้องเนี่ยมึงโดนมึงโดนนี่ไงปาดแปดโอเคจบ26แสดงห้องล่างทำไม่ได้เร็วต้องไม่ได้เร็วหน่อยไม่งั้นเนี่ยแตกแน่นอนโอ้ยมันจะเข้าเฟสบัฟพอดีเลยวะครับตายไปวะเนี่ยโอ้ยไม่ขาดนิดนึงวะชิบหายละเฮ้ยตายซะเนี่ยแหละขอแค่เรามีแอนติอีกสักสกิลนึงมันก็จบแล้วเนี่ยเลือดมันเหลือนิดเดียวเฮ้ยเย่เดี๋ยวว่ะผมลืมเลยคือรอบที่แล้วเนี่ยมีคอมเมนต์มาว่าเอ้ยอยากเห็นของไอเทมที่ผมใส่เนาะเดี๋ยวหลังช่วงท้ายคลิปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วคือด้วยความที่เวลาเล่นอย่างเงี้ยผมใช้หลายทีมไงและใช้หลายตัวละครนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องเปิดหลายตัวดีๆไม่ดีอาจจะต้องเปิดทั้ง ID ให้ดูเลยดังนั้นเดี๋ยวไม่แน่ใจเว้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาตัวกลางก่อนแล้วกันนะแฝ่บัคได้ควอนตัมโอเคแข็งแฝ่กาแล็กเกอร์ตีธรรมดานะพอแล้วบาดเลยให้อาร์เคลอนได้อันติไปเลยแล้วก็เร่งเทิร์นตัวเองแล้วก็ตีฮิวเพื่อนแล้วก็อะไรหมูไม่ต้องเล่นปาดแม่งนี่แหละนี่แหละผมมีแถมให้นิดนึงนะเผื่อใครไม่รู้ไออันติอาเครอนนะครับถ้าคุณกดออโต้อะเขาจะปาดเร็วกว่าที่เรากดเองนะมันปาดแบบปาดเร็วเลยอะเร็วกว่าแน่นอนการันตี 100% เดี๋ยวผมต้องเฉลี่ยเลือดของ2ตัวนี้หน่อยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะตายไม่พร้อมกันลดเลือดตัวนี้กันมันแพ้น้ำแข็งหนึ่งคู่ด้วยนะไอ้สองตัวเนี้ยเอาไปเลยนี่ใส่เต็มบรออาแถมแรงอยู่เนี่ยตัวนี้ก็ได้วะแม่งเลยปาดน้องหมูมาพอดีโอเคตายคู่เท่าที่ดูเลือดเมื่อกี้ตายคู่สวยแซมมาโอ้ยโอ้โหซิงวูบจะวูบแล้วจะเป็นซิงวูบอีกแล้วแม่งเอ้ยตีธรรมดาดีกว่าไหมนี่แล้วกันว่าแปะบักฮิวก่อนเพื่อความปลอดภัยครับไม่งั้นแตกเดี๋ยวจะวูบเดี๋ยวจะซีวูบเอา
าหมูเดี๋ยวจะตามพี่แซมแล้วดิไอ้เชี่ยอาเครอนรอดไหมวะเนี่ยขอทนไว้นะเปิดไฟแล้วแล้วเตะมาครับโอเค6อาเครอนน่าจะได้อันติก่อนหน้านั้นโอเคสวยซัดเลยแล้วก็เดี๋ยวผมปาดน่าจะลดเดฟได้อีกเอาไปล่าลดเดฟปั๊บเต็มๆข้อไปเลยแล้วก็การ์เกอร์ยิวเก็บไว้ก่อนแล้วก็เก็บอันติไว้ก่อนผมจะเก็บอันติไว้อุ้ยๆชิกดไม่ทัน1 2ปาดปึ๊บโอเคหมูแล้วเลยมาละบึ้มโอเคทีนี้ตีธรรมดาดีกว่าที่แกลเกอร์ต้องเปิดอันติแล้วเพื่อความชัวร์ถึงมันจะฮิวไหมคือไอ้เวลาเขาแซมเขาเปิดไฟนะครับเราจะฮิวไม่แรงเนาะก็ยังแรงอยู่วะ ก็ยังแรงอยู่ดีกว่าโอเคโบอันติเลยไม่รอละเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดออโต้อะเนี่ยถ้าเรากดออโต้อะอาเครอนเขาจะปาดเร็วมากครับกี่เทิร์นแล้ววะ24 23ทันถ้าอย่างเงี้ยทันสบายง่ายๆไม่ยากหูชิบหายละซิมูฟจะวูบไหมวะโอเคดีนะกดอันติก่อนเติมเลือดนิดนึงโอ้ไม่งั้นเมื่อกี้ซิมูฟตายนะเว้ยเมื่อกี้ตายแน่ๆผมมั่นใจเลยเชี่ยเกือบแล้วกูเกือบแล้วปาดก่อนเขาปาดก่อนปาดแปดหิวเลยทุกคนแกรอนปาดไปแล้วก็อันติตายไม่รู้เปิดอันออโต้ก่อนปุ๊บสับจบโอเคสวยครับประมาณนี้ห้องชั้น10เนาะมีฮิลไว้ดีที่สุดในเวลาเจอแซมเพราะว่าเลือดเราลดแน่ๆเลือดเราลดพวบๆเลยด้วยดังนั้นเนี่ยเอาฮิลมาน่าจะดีกว่าเวลาเจอกับแซมเนาะอ่ะ11สิ11 12เนี่ยผมบอกเลยนะอาจจะใช้เวลานานนะอาจจะใช้เวลานานดังนั้นก็เชฟผ่านโอ้ไฟฟ้าเยอะนี่ทำไมไม่แนะนำไฟฟ้าวะแล้วแม่งมีแถมไอ้ตัวนี้มาด้วยเนี่ยจริงๆอาเครอนยังคงอยู่ห้องล่างได้นะผมว่าเล่นอย่างนี้ต่อได้เล่นส่วนห้องบนโอ้เอาจริงเวลาเห็นไฟฟ้าลมเนี่ยผมนึกถึงเสมอเลยคือคาบก้าแบ็กสวอนตีนี้แม่งมาในหัวก่อนเลยอะทุกครั้งเลยแต่ว่าไอ้น้องกุ้ยเนี่ยน้องกุ้ยผมมันไม่ค่อยแรงอ่ะก็เลยแบบไม่ค่อยแต่ว่าถ้าเอามาช่วยพังเกราะมันมีอีกทางเรื่องนึงก็คือใส่รวนเหมยไปเลยมันก็ทดแทนกันได้เนี่ยใส่อย่างเงี้ยแล้วก็เอาฮิลก็เซฟๆประมาณนี้ไปเลยน่าจะดีกว่าอ่ะลองดูเนาะคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรห้องล่างไม่น่าเป็นห่วงด้วยเท่าไหร่ด้วยซ้ำเพราะว่าไม่น่าจะยากนะห้องล่างเอาจริงๆแล้วอะห้องบนเนี่ยต้องลุ้นนิดหนึ่งว่าเอ้ยมันจะโดนใครจะโดนมือจับไปมือสวอล็อกมันจะจับใครไปอันนั้นแหละที่ต้องลุ้นมาเซตอัพปาบไอ้พวกห้อง11 12เนี่ยผมจะไม่กดออโต้ละเพื่อความไม่เสียเวลาแต่ก็บางทีก็มีพลาดได้ดังนั้นก็ขอให้เข้าใจเป็นเรื่องปกติอยู่นะครับบางทีมัน RNG มันแบบว่ามันก็แกงเราอ่ะก็ทำใจซะหน่อยนะ
โอเคมาโชทีมนี้แม่งไม่มีเซตอัพมีแต่สกิลกดกันทุกคนเลยมาไหนดูซิโอ้ดีน่าเอาไปล่ามาเฮ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะผมจำไม่ได้ว่ามันคืออะไรวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นเด้อโอเคเชี่ยมันเหมือนบัฟป่ะไหนขออ่านดิไอ้มงกุฎหญิงพยองฟื้นฟู HP หลังจากถูกโจมตีแต่ได้รับจุดอ่อนกายภาพและไฟเพิ่มเติมอีกทั้งที่ได้รับแดเมจทำลายล้างเพิ่มขึ้นและจะลบออกเมื่อทำลายจุดอ่อนโอเคมันจะฮีลเลือดหลังโอ้โหไอตัวผีเมื่อกี้เนาะไอที่บินอยู่เนี่ยแสดงว่าต้องรีบล้างออกครับคนที่น่ากลัวจริงๆคือไอตัวนี้เว้ยตัวซ้ายในพลมันไม่มี CC เราเว้ยคือมันมีไอกักขังของจินภาพแต่ว่ามันไม่น่ากลัวเท่าสตันโอ้ยกูว่าแล้วกูว่าแล้วแจ็คพอตชิบหายเลยจริงๆไม่ต้องล้างก็ได้นะเปล่าเพราะว่ายังไงมันก็ไอ้2ตัวซ้ายมันก็โหอย่างแย่เลยว่ะอย่างแย่เลยว่ะอย่านะโอ้โหผมอาจจะต้องเปลี่ยนทีมแล้วว่ะทุกคนอีกรอบนึงถ้าอีกรอบนึงยังไม่รอดอีกเปลี่ยนละอีกรอบนึงถ้ายังไม่รอดต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันไม่ได้จริงๆล่ะโอ้ยเหี้ยต้องมีคนตายแน่เลยว่ะเทิร์นหน้าเนี่ยแน่ๆไม่รอดอ่ะผมว่าผมบอกเลยกูว่าได้ดีแล้วล่ะกลัวเรียบร้อยเคยพลาดที่ไหนล่ะอ่ะโอเคผมว่าตี้นี้ไม่เวิร์กเพราะว่ามอน CC เยอะจัดดังนั้นถ้าจะรอดต้องเอาหัวลงล่างอ่ะโอเคมัน CC เยอะมากเกินไปไอตัวปลาพัดเนี่ยน่ารำคาญดังนั้นวิธีแก้มันจะมีพวกตัวซัสเทนอย่างเช่นฟูชวนอเวนเจอรีนแล้วก็น้องลิงอาจจะใช้ยากหน่อยแล้วก็คือโอเคแหละใครก็ได้จริงๆการ์ดเกอร์มันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่มันต้องสลับอย่างนี้อันนี้ต้องหัวลงอันอย่างเงี้ยเล่นได้ผมว่าเล่นได้แล้วแค่นี้ก็เล่นได้แล้วแต่ว่าผมว่ามันก็ยังไม่เวิร์กพอดีอ่ะผมว่านะผมจะเปลี่ยนเป็นทีมนี้ทีมอันนี้อ่ะผมจะเล่นอย่างนี้แป๊บนึงนะผมขอเช็คของน้องคลาร่าแป๊บนึงคือผมจำได้ว่าผมยังเอาของน้องให้ไม่เต็มนี่ไงลูกแก้วของหัวเอาลูกแก้วก่อนลูกแก้วมันเติมเปอร์เซ็นต์โอเคฮึบโอเคโลแกนแท็กถึงแม้จะไม่ได้คลีแดงก็เถอะแต่ก็โอเคไม่ได้แย่อันนี้อะไรหัวนี้ไม่ค่อยดีเลยเว้ยแอตแท็กลายล้างโอ้แต่โอ้โหน่าเกลียดจังไม่มีสวยๆกว่านี้หรอวะน้องคลาร่าได้เร็วมามันก็ไม่ได้คือมันก็ดีแหละแต่ถามว่าได้ใช้ขนาดนั้นไหมมันก็ไม่อ่ะจะใส่อันนี้ไปก็ได้วะอัพให้มันเสร็จสบายใจโอเคทำไมล้างก็ยังดีวะอ่ะโอเคเลซิโอโอเคไม่เป็นไรทีนี้ทีมบนเนี่ยทีมบนเมื่อกี้สบายมากเลยเนาะค่อนข้างสบายเลยแหละแล้วก็โอ้โหไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยด้วยจริงดังนั้นเนี่ยเอากระเกิดมาให้เลยช่วยตีธาตุไฟด้วยล้างเกราะโอเคน่าจะประมาณนี้เอาใหม่นะมาจริงๆกำลังคิดอยู่ว่าจะลงคลิปแบบเต็มไปเลยสำหรับเป็นสมาชิกไหมแต่ว่ามันยังไม่มีสมาชิกเลย ไม่มีใครมีสมาชิกช่องผมมาเด้มันก็เลยแบบแต่ก็เดี๋ยวคงจะทำไว้ก่อนแผนก็คืออย่างนี้ครับคือคลิปผมอะตั้งใจไว้ว่าไอ้คลิปที่ตัดต่อเลยก็ลงปกติแหละแต่ว่าพวกคลิปเต็มอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเอามาลงเป็นของสมาชิกแบบว่าใครที่อยากดูเต็มๆแบบว่าไม่มีตัดเลยอ่ะอาจจะไปลงอย่างนั้นนั่นคือแผนที่วางไว้
วบตีธรรมดาพ่นไฟมาโอเคแล้วเดี๋ยวกาลาเกอร์ตีหมูโอเคซ้ำได้ด้วยโอเคเปิดปาดแม่งเลยหมั่นไส้ล้วงเกราะล้วงเกราะโหตีโคตรแรงเลยหมายถึงว่าตีทะลวงเกราะนะไม่ได้หมายถึงดาเมจนะคือคาแรคเตอร์นี่มันตัวพังเกราะแบบชั้นยอดเลยครับด้วยความที่มีรวนเหมยได้แหละเออมันก็เลยแบบเกราะมอนนี่กระจุยกระจายเลยมอนแม่งไม่มีเกราะเลยโอ้แล้วหมูเพิ่งมาโคตรดีโหแปลดน่าจะตายแล้วตายคู่เลยมั้งเนี่ยตัวความชัวนี่แหละตายแน่ๆตีหมูก่อนเฮ้ยลืม ผมลืมกดสกิลรวนเหมยไอ้บ้าเอ้ยลืมดูโอ้ยเสียหายละเสียหายละผิดพลาดมาทุกคนผิดพลาดจัดๆชิบหายละเอาแล้วมึงน่าจะช้าแล้วรอบนี้โอ้โหเหี้ยโอเคโอ้โหตายไหมเนี่ยตายไหมวะต้องทนให้ได้นะตีใครก็ได้ตอนนี้สวอล็อกตีใครก็ได้ไม่ตีโอเครอดสวยปาดคืนแปะกับกูใส่ทุกอย่างคืนอ่ะมีหมดอ่ะกูอัดอันติให้หมดแม่งเลย พลาดช็อตเดียวเลยเมื่อกี้คือผมต้องกดสกิลรวนเหมยก่อนที่จะเข้าเฟสสวอล็อกเมื่อกี้แม่งพลาดจัดๆเดี๋ยวสวอล็อกก็ล่วงผมเอาเดนโนสาวก่อนโบ๊ะโอเคแล้วก็ครับก้าเอาสวอล็อกปั๊บแม็กซ์สวอนผมว่าไม่ต้องบิวแต้มเพราะว่ารวนเหมยตอนนี้มีสแต็กอยู่โอเคแปะโอเคมือแตกกาลาเกอร์ตีหมูหน้าที่เดียวของนายคอยตีเกราะแล้วก็ตีหมูถึงตาล้วนเหมยทีไรต้องตั้งสมาธิเอ๊ะบัฟจะหมดยังวะอุ้ยไม่รู้แหละกดละเอาหมูก่อนสแต็ก5สแต็กสุดท้ายเออนี่แน่ไม่ค่อยกลัวไดโนเสาร์เท่าไหร่แต่ว่าเอามาถ้าเอามันลงก่อนก็ดีแหละเออดีละชัดมาเลยแล้วกันอาร์ติซ้ำตายซะตายปะวะน่าจะใกล้ตายนะเข้าเทิร์นมันก็น่าจะตายอยู่นะไดโนเสาร์เอาสวอล็อกดีกว่านี่แหละปาดซ้ำด้วยนี่นี่แน่เอฟเฟกต์ทำลายล้างได้บัฟมาด้วยด่านนี้โอเคอันนี้จะไม่ลืมสวอล็อกมีดอกไม้รุนเหมยบนหัววะเหมือนจะไม่มีเนาะไม่มีเว้ยโอเคเรียกมาแล้ววะชิบหายแล้วทุกคนมันจะจับใครไปวะเอาแล้วมึงโอเคไม่เป็นไรอันนี้ให้ค่าดีมั้ยวะโอเคแล้วผมว่าตีสวาล็อกดีกว่าเออจบเดี๋ยวเข้าเทิร์นเขาน่าจะตายละน่าจะตายตายซะตายสิ ยังไม่ถึงเทิร์นสวาล็อกสักทีใส่ผมไม่กดใส่ทุกอย่างเลยแล้วกันนี่ไงตายด้วยกาลาเกอร์ไวกว่าเมื่อกี้นะดูดีกว่าเมื่อกี้
เออทั้งที่พลาดลวนเหมยไปเมื่อกี้เอาละดูห้องนี้ทีมจริงๆไม่ค่อยสบายใจทีมนี้เท่าไหร่แต่ว่าลองดูจะคิดว่าได้นะผมคิดว่าไหวอยู่ห้องเนี้ยเออแต่ว่าต้องมาลุ้นอีกทีว่าดาเมจถึงไหมเพราะว่าผมปั้นไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ปีนี้อุ้ยแต่ไม่มีคนล้างบัฟนี่หว่าชิบหายละกูลืมอีกแล้วลืมนี่มัวแต่โฟกัสไอ้หมูเอ้ยเดี๋ยวนี่แหละไอ้สตันเราไม่ต้องกลัวแล้วนี่หว่าแต่ว่าจริงๆแล้วก็ควรจะกลัวนิดนึงเพราะว่าต่อให้เราโดนหัวล้างให้แต่ว่าสุดท้ายแล้วครับอุ้ยไอ้เหี้ย 80% ไม่ติดเหรอเลโชเมื่อกี้ 80% ไม่ติดทุเรศจัดเลยเมื่อกี้ทุเรศแบบไม่มีอะไรทุเรศกว่านี้อีกแล้ว 80% ไม่ติดอ่ะไอ้เหี้ยโหโคตรซึมเลยอ่ะเมื่อกี้ซึมจัดคือ 80% ที่จะปาช็อคไม่ปาสุดจริงผมว่าผมจะเอาไอ้ตัวนี้ก่อนเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเราติดสตันยังไงก็โดนดึงเทินลงตอนนี้เราจะน่าจะเอาในพลไม่ลงเพราะว่ามันยังมีบัฟเกราะของมันอยู่ AA ที่ไอ้ผีมันสิงเนี่ยเออมันยังมีบัฟนั้นอยู่ครับดังนั้นเนี่ยมันจะฮีลเลือดตัวเองเรื่อยๆสิ่งที่เราต้องทำคือเราปะปล่อยมันไปก่อนเพราะเรายังไม่ได้โฟกัสมันตั้งแต่แรกไงเออดังนั้นก็คงต้องปล่อยมันไปก่อนถามว่าคุ้มไหมที่จะยิงจรวดได้เพราะว่าหัวเดี๋ยวตั้งหัวแล้วโรบินเล่นดนตรีพี่หมูทีมนี้ไม่น่าจะกลัวตายเท่าไหร่แต่ไม่รู้ว่าดาเมจผมจะทันไหมเพราะว่าผมไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดาเมจมันไม่ค่อยเยอะอ่ะทีมเนี้ยพูดตรงๆไอตัวซ้ายจะตายละโอเคทีนี้เนี่ยเอาไงดีวะเดี๋ยวตาหน้าโรบินต้องกดบัฟทีนี้เนี่ยเราต้องตีหมูอ่ะโอเคยังไงเราก็ได้เร่งเทิร์นอยู่แล้วครับตีหมูไปโอ้ยกดเกือบ 40% ไอ้เหี้ยคงจะโดนหรอกนะมาดูดิ 40% มันให้กูไหมยังจะให้แต่ตอน80มึงไม่ให้คืออะไรวะอุ้ยโรบินเร่งเทิร์นสวยสุดยอด Welcome to my world พี่ธรรมดาปลาช็อคฮิวอันติสวยเอาให้ตายไปก่อนไหมตัวเนี้ย 60% ติดไหมคุณว่าอุ้ยสวยโอเคเฮ้ยไม่ขี้เป็นช็อคที่ไม่ขี้ทุเรศจัดแม่งเลยช็อคบ้าช็อคบอนี่ไงขอเล่งเธอหน่อยหมูโอนปลาช็อคใส่ในผลเนี่ยนะเมื่อกี้สวยผมจะจบ24ได้ไหมวะเบิ้นเถอะเออสวยติดขี้อย่างงี้สิวะโอเคทีนี้แหละโอ้ยชิบหายแล้วไม่มีแต้มวะเฮ้ยเอ้ยโอ้โหบริหารได้แย่มากเอาหมูก่อนเอาบัฟก่อนไม่มีอะไรจะเสียละเข้าไป
ูน่ากลัวคือผมกลัวติดตันมากเว้ยไม่กลัวตายแต่กลัวติดตันโอเคมันไม่ปล่อยท่าตันก่อนเว้ยโอ้มันเอาโรบินซึ่งโรบินไม่มีผลอะไรครับน้องตีธรรมดาไปก่อนบัฟแล้วก็อันติซ้ำเอ้ยเดี๋ยวค่อยกดอันติเดี๋ยวค่อยกดอันติโรบินรอก่อนปาบแล้วค่อยกดดึงเทิร์นคืนแล้วก็ล็อกเตอร์เดโชเอาตัวนี้ก่อนผมไม่ค่อยกลัวเจ็บผ่านนะจริงๆแล้วเจ็บผ่านไม่ค่อยมีอะไรตีหัวแตกจะตายละไอตัวนี้จะตายละเดี๋ยวคงตายละเร็วๆนี่แหละดังนั้นโฟกัสเจ็บผ่านได้แล้วครับแต่เจ็บผ่านเขาเรียกลูกน้องได้ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอาจจะแอบน่ารำคาญตรงนั้นแหละแต่ไม่เป็นไรหรอกตัวนี้มันตายๆจบๆไปทำไมขี้นะมึงเมื่อกี้โอเคมีน้องหมูโอ้มันสวนหมูมันอยู่ทางขวาดิคือน้องหมูมันอยู่ขวาเมื่อกี้ถ้าหมูมันอยู่ซ้ายอ่ะคาร่าสวนโดนด้วยเมื่อกี้เดโชกูขอนะ 60% อ่ะติดเถอะไม่ติดแม่เจ้าเครียดละเอางี้ดีกว่าแล้วให้คาร่าตีคาร่าฟาดหมูโอเคแล้วก็ตีแม่งโบตีน้องคาร่าโอเคโรบินหมดเทิร์นโรบินตีใครดีวะนี่แหละผมตอนนี้เทิร์น22เนาะเท่าตอนนี้เรามีบัฟ5แล้วมีบัฟ5เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาจจะไม่ต้องเป็นต้องแวะไปตีหมูแล้วตอนเนี้ยโอ้เชี่ยเบาจัดเลยพอไม่มีนู่นนี่นั่นเล่นก่อนเล่นก่อนนี่แย่งเจมผ่านเล่นก่อนแย่งไม่ได้เล่นโอ้โหต้องใช้ดีกว่า 80% ติดไหมขอบคุณมากขอบคุณที่คลีด้วยสุดยอดผมว่าทันถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดยังไงก็ทันดูจากแดเมจดูจากเลือดว่าเจ๊ผ่านแล้วยังไงก็ทันซึ่งมันอาจจะดูช้าไปหน่อยแต่ว่าผมก็สไตล์ผมเล่นน่ะผมก็เล่นเพลินๆอย่างนี้แหละตอนนี้บัฟเรามัน5นะครับมันเราไม่ได้มีความจำเป็นต้องตีหมูขนาดนั้นแล้วตอนนี้บัฟเราสุดแล้วยกเว้นว่าเราเอ้ยเราจะเล่นเพลินฟรีอะไรเงี้ยอ่ะโอเคจบโอเคเดเมจอาจจะช้าไปหน่อยแต่ว่าก็ผ่านได้เนาะคือเลจิโอผมอะเขาเรียกว่าอะไรอัตราคริมันน้อยไปหน่อยแล้วก็ตัวแปะบัฟไม่มีด้วยเมื่อกี้ทีมมันไม่มีตัวแปะบัฟเว้ยมันก็เลยแบบว่าจริงๆอะถ้าจะเล่นดีๆมันต้องเอาโทปาสมาคู่กันเพราะว่าตัวโทปาสของผมอะมันมีไลท์คนประจำตัวมันแปะดีบัฟได้เพิ่มยังไงอุ๊ยกูถามจริงอะไรอ่ะพร้อมเพรียง My God กูถามจริงไอ้เหี้ย รู้เรื่องโอเคเดี๋ยวขอจัดทีมใหม่อาร์เจนติเหรออาร์เจนติโอ้โหกายภาพไฟฟ้าห้องล่างไฟฟ้าโอ้โหตอนนี้จินไอกายภาพค่อนข้างเยอะกายภาพเยอะจัดเลยโอเคผมคิดว่าผมน่าจะไม่ผ่านรอบแรกอันนี้ค่อนข้างมั่นใจเลยเพราะว่าไม่มั่นใจตัวเองสุดๆเลยตอนเนี้ย
MC น่าจะได้เล่นรอบนี้ขอลองหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าในเมื่อตอนนี้มันบัฟไอทำลายล้างซึ่ง MC ผมมาทำไว้ไม่เยอะเท่าไหร่มี189เนี่ยแล้วก็ใส่ไลโคนโบรเนี่ยจริงๆต้องใส่อันนี้นะอยากได้อันนี้มากเนี่ยเดี๋ยวผมรอตู้ถัดไปมากเลยคือไอไลโคนโคเรียอุ้มโบเนี่ยนี่คือเดอะเบสที่สุดแล้วอะอยากได้มากแต่คือมีอยู่แค่นั้นอะแล้วดันผมเอาไปขัดซะด้วยมันก็เลยนะก็เลยขาดของขาดทีนี้เดี๋ยวก่อนนี่คืออะไรอะเหล่านักแสดงโอเคกูว่าน่าจะเป็นไอ้ซันเดย์แล้วล่ะนะอันเนี้ยดูทรงแล้วซันเดย์แง่หรือเป็นไอตัวลูกน้องเขาวะไม่รู้เลยวะไม่รู้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเน้นพังเกราะดังนั้นเอากาลาเกอร์ไปเลยอ่ะประมาณนี้ยิ่งไม่โกรธจะได้ปั่นบ่อยๆเพราะว่าทุกตัวแพ้ไฟหมดทุกตัวแพ้ไฟหมดดังนั้นน่าจะไม่มีปัญหาโอเคดูนี้ห้องบนเนี่ยเน้นกายภาพไฟฟ้ากายภาพนี่ใครวะมันนึกหน้าสูช้างออกคนเดียวเลยตอนเนี้ยผมไม่มีบูทิวไงดังนั้นอาจจะต้องเป็นยากจังขอลอกเพื่อนได้ไหมดูนี่เขาเอาอะไรผ่านกันโอ้มีคนเอาทีมดอทผ่านด้วยนะเนี่ยๆๆดูดิแล้วก็มีนี่ๆโอ้ครับกล้าผ่านไหวเว้ยครับกล้าผ่านไหวครับครับกล้าผ่านไหวแล้วนี่มีคนใช้ฮิเมโกะกับคาราเกอร์เหมือนผมแต่โอเคแหละโอ้โหเฮียหน้าไอเคลอนนี่มึงไปที่ไหนก็เจอหมดโอเคแสดงว่าห้องบนเนี่ยทีมครับกล้าแบกไหวหรอวะไอเชี่ยเอ้ยโอเคผมจะเชื่อว่าครับกล้าไหวแหละมันมีไอตัวนี้ไงไอตัวทำติดตันเนี่ยเดี๋ยวนะมันก็ทีมเบสิกผมเลยนี่หว่าโอเคเราต้องเชื่อในคราฟก้าคราฟแม่ซึ่งคราฟก้าผมนี่ยังใส่ลิลิกได้แบบว่ายังใส่ไฟฟ้าอยู่เลยทุกคนดูดิตลกปะ คนอื่นเขาเปลี่ยนไปใส่ไอ้นี่กันหมดแล้วเนี่ยผมไม่มีไงหาไม่ได้สักทีเว้ยคือผมฟาร์มเลยเว้ยผมฟาร์มเยอะมากแต่แม่งไม่มาเลยมาก็ตีบวกไม่ติดโคตรทุเรศเลยขอแค่เข้าใจไว้เลยว่าผมพยายามฟาร์มแล้วเว้ยจริงๆผมพยายามมากผมจะลองขออนุญาตเปลี่ยนของคาบก้าแป๊บนึงนะโอ้มันแอบซึมๆยังไงก็ไม่รู้ว่ะแต่ว่ามันโอเคความเร็วไม่แย่ใส่อันนี้ไปโอเคนานๆโอ้โหมาปรับของหน้างานนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะรุ่นเหมยผมไม่ซีเรียสละไม่เป็นไรมั้งน้องหัวไม่เป็นไรหรอกนี่ไม่โกรธโทปาแม่งใส่ของเหมือนกันเป๊ะเลยอันนี้ MC กาลาเกอร์กาลาเกอร์ผมใส่ประหลาดเลยนะขอโทษด้วยแต่ใส่รักษานะเว้ยประมาณนี้ใส่เลือดงั้นตีอันนี้เพิ่มสักหน่อยไหมฮึบความเร็วไหมพี่จะเอาสร้างสถานะไปสร้างอะไรครับพี่โอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้เลือดเพิ่มมาละโอ้โหเฮียนานๆจะปรับอาร์ติแฟกต์ที่โอเคไหวไม่รู้ลองดูก่อนครับคือผมไม่มั่นใจไงว่าไอ้ตัวห้องล่างมันคือตัวอะไรเว้ยดังนั้นก็มาลองดูก่อนละกันพยายามคือห้องบนเท่าที่ดูของคนอื่นเมื่อกี้แสดงว่าทีมคาบก้าเนี่ยไปได้เว้ยน่าจะไม่ยากถ้าอย่างนี้เนี่ยคิดว่ารอดยังจะมีโล่อยู่นะ
โอ้โหนี่มันแรงจริงว่ะก็ถามว่าสู้ได้ไหมสู้ได้นะสู้ได้อยู่ไม่ได้อาการหนักขนาดนั้นเดี๋ยวต้องอาจจะต้องรีแหละอันนี้ผมขอเล่นไปก่อนเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะเดี๋ยวยังไงผมตั้งใจว่าจะรีอยู่แล้วล่ะไอเดี๋ยวนะโหมันไม่ไหวจริงว่ะเดี๋ยวนะเคลียร์ไม่ทันว่ะแสดงว่าจะต้องเปลี่ยนทีมว่ะอ่ะโอเคคิดว่าน่าจะได้อย่างน้อยๆเนี่ยเล่นให้มันทะลวงไปถึงห้องล่างก่อนเพราะว่าผมอยากดูว่าห้องล่างมันเป็นยังไงเดี๋ยวเกิดห้องล่างมันสุดท้ายมันมาเปลี่ยนตี้อีกก็คือลำบากอีกนะโหเชี่ยมึงโกรธคาบก้ากูบอกเลยมึงโกรธคาบก้าแน่ๆ คือตาที่แล้วผมไปโฟกัสมันเงี้ยเหรอมันเลยโกรธผมอะฮะหุ่นเชิดที่ถูกควบคุมโดยพร้อมเพียงอาจกลายเป็นผู้คุมกดได้มาเท่าไหร่วะไอ้เหี้ยอ๋อนี่ผู้คุมกดในแต่ละเธอสามารถแอคชั่นได้อีกครั้งและความเร็วจะเพิ่มขึ้นเลยโอ้โหเฮียก็คือมี3ตัวแต่ได้เล่น4รอบมันจะสุ่มว่าตัวไหนเป็นผู้คุมกดเลือดแชร์กันเชียร์น่ากลัวแล้วว่ะเครียดว่ะแค่จะเอาให้รอดเนี่ยยังไม่รู้เลยเทิร์นนี่ผมไม่ต้องพูดถึงเลยนะเพราะไม่ทันแน่นอนอยู่นะครับอ๋อคือถ้ามันเกราะแตกพร้อมกันอ่ะมันจะไม่มีผู้ได้รับพรไม่ทันแน่ๆเพราะว่าผมขาดน่าจะขาดไปแค่เทิร์นหนึ่งสองเทิร์นอะไรเงี้ยดูทรงนะดูจากการคำนวณนะคือเล่นมาตรงนี้เห็นแววแล้วว่าผ่านได้ไม่น่ายากมากแล้วตอนมันล้มนะมันล้มนานด้วยนะเห็นป่ะเทิร์นนี้ทั้งเทิร์นอ่ะเราได้เล่นเองหมดเลยเว้ยมันไม่ได้เล่นเลยคือด้วยความที่เขาแชร์แดเมจกันอ่ะมันทำให้ยิ่งเราตีโดนหมู่นะมันจะยิ่งแรงมากเลยจบละจบที่18แสดงว่าผมขาดห้องละเทินห้องจริงๆห้องบนควรจะจบให้ได้เร็วกว่านี้โอเคเรามาวางแผนกันใหม่ต้องเปิดโล่แล้ววะชิปหายละอย่านะโอ้ยลุ้นทุกก้าวเลยตอนเนี้ยขอหมูก่อนปราบได้หมูเสร็จอันติทีนี้เดี๋ยวตาอาร์เจนติยังไงเราก็ยังต้องอยากได้สแต็กขอสแต็กอาเครอนให้ไวที่สุดไม่รู้แหละกูขอเบรกก่อนมือไวสวยไม่ต้องเล่นอันติครับข้าเก็บไว้รอหมูผมไม่รีบละตอนนี้จบ25ไวกว่าเมื่อกี้นิดนึงเฮียช้ายังช้าแบบไม่ถูกใจอยู่แต่ไม่เป็นไร2 22จะจบเฟส1ได้มั้ยว่าถ้าจบ22ได้สวยมากปั่นแล้วได้ตีซ้ำเอาไม่ปั่นว่ะอ๋อใช่เพราะว่ามันไม่มีนิ้วว่ะโอ้โหไม่จบว่ะไม่จบว่ะเชี่ย12 10 8% ทีนึงถ้าเราฟาดปั่นน่าจะเอ้ยจบน่าจะจบ18แหละโอเคเอ้ยจบ19พูดผิดโอเคทีนี้เรารู้แล้วว่าเราขาดแดเมจไปหน่อยนึงดูดิเขาแพ็คคาบก้าแบ็กสวอนกันทุกคนเลยครับมันแบบเป็นสูตรตายตัวแพ็คคู่อะอย่างเงี้ยนะผมลองอย่างนี้แล้วกันนะแล้วก็ห้องบนอ่ะไม่ต้องใส่คาบก้าแล้วได้แม่งปัญญาหมดคือผมเอาไปทำไมก็ไม่รู้อ่ะทีเนี้ยต้องเอาลบล้างไปไม่งั้นเดี๋ยวอาเครอนจะไม่สุดมันก็มีอยู่แค่นี้แล้วอ่ะดังนั้นโหถ้าเป็นซีมูบูฟจะเวิร์กปะวะลองดูแล้วกันเนาะไม่รู้เลย
ลองดูก่อนแก่แกแต่ห้องล่างรู้แล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยได้เล่นกับเราเท่าไหร่ถ้าเราตีเกราะมันแตกไวอ่ะดังนั้นผมคิดว่าดวนเหมยอ่ะดีแล้วดวนเหมยยังไงห้องล่างก็ต้องมีดวนเหมยเพื่อที่ทำให้มันเกราะแตกไวทั้ง3ตัวพอมันแตก3ตัวเรียบร้อยอ่ะมันก็จบแล้วครับมันแทบจะไม่ได้เล่นเลยมันเบรกไปเทิร์นนึงเลยอ่ะแต่ทีเนี้ยมันอยู่ที่สปีดตัวเราแล้วว่าเราจะได้เล่นอุ้ยเฮ้ยๆๆเสร็จแล้วเนี่ยสุดๆไปเลยคือไปล่ากับซีเวอร์วูฟเขาลบเกราะประมาณคนละ40ไง80แล้วแล้วก็เผื่อมีแหล่งอื่นอีกแม่งก็บางทีแม่งก็หายไปถึง100ได้แต่ว่ามันไม่เกิน100แล้วนะเออแค่นั้นแหละเฮ้ยชิบหายละกดอะไรของกูเนี่ยแล้วแปะติดใครติดธาตุลมขอบคุณมากนะแม่งเลยหัวโอเคไม่เป็นไรปาดไปดีกว่าลดความเร็วเจาะลดเซฟอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบแม่งเลยขอปาดก่อนจบ29ได้ไหมถ้าจบ29ได้จะดีมากเลยห้องเนี้ยมันไม่น่าจบอ่ะดิมันเหลือหน่อยนึงอ่ะดิจบไหมสวย29เยี่ยมแสดงว่าเรามีโอกาสเร่งขึ้นมาอีกนิดนึงละฟ้าสวยเราตีธรรมดาพอโหน้องอยู่ตรงไหนก็ซัดเลยอุ้ยโอยเมื่อกี้น้องหัวผมลืมดูว่าอันติเขาจะเต็มพอดีไม่เป็นไรสวยอย่างนี้ก็ได้ไม่เติมแล้วเดี๋ยวเปล่าเก็บไว้ก่อนให้มันเรียกลูกน้องก่อนปั๊บเรียกมาไม่เรียกว่ะไอ้เชี่ยผิดแผนละเอาก็เอาวะอยู่ก่อนเซฟๆครับมันตีแรงเราจะไม่เสี่ยงอะไรนะนี่ไงถ้าเมื่อกี้ไม่หิวแล้วมึงแตกแน่นอนอะยังก่อนยังก่อนหน่วงไว้ก่อนใจเย็นอยู่เลยแล้วกันแล้วก็ซัดเพราะว่าพอเราซัดมันเนี่ยถ้ามันตายเนี่ยมันเข้าเฟส2แล้วมันจะซัดเราเลยเนี่ยนั่นแหละที่ผมกลัวเฮ้ยมันไม่ตีอยู่เว้ยเดี๋ยวทีมวูฟโอเคน่าจะต้องยังไงมันก็ไม่แตกกว่าโลกแล้วก็เก็บตะแตกอย่างเดียวแล้วกันนะคือน้ำลายเลยแม่งเลยชิบหายละคนไหววะอย่านะทีมวูฟรอดไหมรอดอยู่ยังรอดอยู่รอดอยู่
อตาโคตรแรงอีกดอกนึงนะต้องรอโดนอีกดอกนึงนะเจ็บเจ็บโอ้โหเหี้ยขาดรอดไหมเนี่ยชิบหายตีไหมโอเคเชี่ยแตกให้หมดเถอะแตกหมดโอเคฮึคือมันติถ้าจบ27ได้มันจะสวยมากเลยเว้ยแต่มันไม่ทันเลยคือถ้าจบ27คือสบายแล้วห้องล่างก็ยังมีลุ้นมากขึ้นอ่ะโอเครอนจะได้อันติทันป่ะวะรอบนี้หกตาซิววูฟไม่แน่ใจเลยโอ้ไม่พอว่ะเจ็ดไม่พอเอาล่ะซิลเวอร์วูฟความหวังอยู่ที่เธอพอไหมติดไหมสวยจบจบที่26เนาะพอดีดิแม่งเลยทีนี้ต้องลุ้นข้างล่างอีกทีว่าทีมที่จัดต่อใหม่จะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยหรือว่าครับ5 8ดอทดีวะเรายังทีมจะต้อง8ดอทละดอทก็ดอทเพราะมันมีตัวหนึ่งที่ไม่แพ้ไฟฟ้าก็เลยลังเลเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีตัวไวโอลินน่ะที่มันไม่แพ้ไฟฟ้าเอ้ยอ่ะเดี๋ยวนะเอาอีกตัวนึงได้อยู่โอเคคือเอาไวโอลินออกเพราะมี CC อ่ะโอเคอุ้ยน่าจะซ้ำหัวมันวางเมื่อกี้มันได้ลุกมาดิไม่เป็นไรทีมนี้จะไหวจริงเหรอวะผมยังสงสัยอยู่เลยแต่มีรวนเหมยยังไงก็สบายอะดูแค่เนี้ยรวนเหมยยังไงก็สบายอย่างน้อยๆเวฟนี้ต้องจบ24ให้ได้ถ้าจบ24ได้ก็มีลุ้นไวอยู่เพราะว่าแบ็กสวันก็โหดอยู่ต้องติว่ะแต่ผมอยากแปะศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะดิไม่เป็นไรวะจบเหอะเธอเนี้ยอยากให้มันจบอะคาดหวังได้ไหมวะไม่พอว่ะได้เหมือนมันไม่พอว่ะดอทมันไม่แรงพอขาดเฮ้ยกาลาเกอร์ความหวังอยู่ที่ไหนไม่พอสุดท้ายจบ23แต่ถือว่าเร็วขึ้นป่ะถ้าอย่างนี้เหมือนจะเร็วขึ้นนิดนึงนะดึงก่อนเลยเอาหมู
มูแบบไม่สนใจก็เดี๋ยวคาแรคเตอร์ฟาดหมูโอเคย้ายไปตัวซ้ายตัวซ้ายย้ายไปตัวขวาอ้าวแตกหมดแล้วเหรอโอเคทีนี้เลือกเขาแชร์นะครับดึงแปะแบบช้าว่ะไม่แน่ใจเลยหมูได้อยู่แดนติแรงอยู่แรงอยู่ขาดนิดนึงอ่ะนิดเดียวเลยอ่ะจะดูมีลุ้นนะคือเอ้ยลองโอเคไม่รู้แหละกูกดก่อนละเสียวตายปาดก่อนไม่รู้แหละกดให้หมดกดให้หมดเสียวนี่ไงล่ะโอ้ชิบหายละนี่คือสิ่งที่กลัวเว้ยแล้วก็ตีตัวซ้ายต่ออุ๊ยชิบหายแล้วไม่มีคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ต้องรอรุ่นเหมยก็รอตื่นไม่ตื่นด้วยเชยมันพลาดตรงนี้เนี่ยแหละไหวไหมวะเดี๋ยวรุ่นเหมือนจะได้เล่นโอเคเว้ยแต่ดูจากความเร็วแล้วยังดูมีหวังอยู่โอ้แต่ว่าช้าว่ะคือเกาะไอ้ตัวนี้มันควรจะแตกไวกว่านี้ครับแต่อันนี้คือพลาดเหมือนพลาดเป็นจังหวะหนึ่งอะอันติครับกล้ามาปะวะถ้าไม่มาถ้ากดนี่คือพลาดเลยนะลองดูแม่งเลยเรียบร้อยมาว่ะโอเคสามตัวนี้สแต็กน้อยสุดโอ้ยกระเกือมันจะลุกแล้วดิเออทันไหมวะมันหยัดแห่งพร้อมเพียงจะมาเยือนแล้วทุกคนมันต้องตายเดี๋ยวนี้ถ้ามันลุกมันตายไหมถ้าลุกตายไหม 1% เข้าเทินมันน่าจะตายนะตายเหอะจบนะถ้าตายไม่ตายด้วยเหรอเอาโอเคเกิดเหี้ยอะไรขึ้นมาเกิดทุกคนเอาเป็นว่าผ่านแล้วไม่สนละเมื่อกี้คือไอ้ท่าบัญญัติพร้อมเพียงเนี่ยคือมันบังคับว่ายังไงมันก็จะออกท่าก่อนแต่มันยังไม่นับดาเมจดอทเมื่อกี้ผมนึกว่ามันจะเข้าเทิร์นมันก่อนแล้วก็นับดาเมจดอทไงบนว่าไอ้เหี้ยแม่งใส่ก่อนเลยแล้วค่อยมานับดอททีหลังแล้วมันก็ตายทีหลังไงเรียบร้อยนะครับว้าวสนุกดีนะคืออย่างที่บอกตอนต้นนะว่าคือมันได้คิดมันได้ใช้สมองไงคือ
มันก็สนุกตรงนี้แหละนะครับก็ค่อยๆปรับทีมไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งท้อเนาะอย่างที่ผมเล่นอ่ะผมแพ้ไป2รอบรอบที่3ผมเพิ่งจะปรับทีมแล้วก็โอเคด้วยความที่ระบบรอบนี้มันก็มีให้ลอกคนอื่นไงเนี่ยผมก็ดูเลยใครผ่านยังไงกันดังนั้นเนี่ยก็ลองเล่นดูคือเนี่ยทีมเนี้ยผมลอกได้เลยเต็มๆเนี่ยคนเนี้ยอย่างคนเนี้ยผมลอกได้เลยเพราะว่าเหมือนผมเดะเลยแต่สุดท้ายแล้วผมไม่ได้ใช้เหมือนกับเขาผมสลับบนล่างเพราะผมรู้สึกว่าผมสบายใจที่จะเอาไอเคลอนห้องบนมากกว่าผมก็เลยเล่นอย่างนั้นแต่ก็มันแล้วแต่คนแหละนะอันเนี้ยผมก็เล่นคล้ายๆคนนี้ถ้าอย่างนั้นนะที่ผมเล่นเมื่อกี้มันก็จะเป็นประมาณนี้มีแต่ว่าของเขาเนี่ยเป็นตัวซัสเทนของเขาเป็นอเวนเจอรีนซึ่งผมไม่มีอยู่แล้วนะครับประมาณนี้เนาะก็เอาจริงการมีเพื่อนเยอะๆเอาไว้ส่องมันดีครับดังนั้นก็ลองดูแล้วกันเนาะโอเคประมาณนี้เนาะก็โอเคเดี๋ยวว่ะเดี๋ยวเปิดของให้ดูก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าจะเปิดให้ดูยังไงเนี่ยอ่ะตัวทุกตัวที่ผมใช้เดี๋ยวเปิดให้ดูหมดเลยคร่าวๆแล้วกันนะไวๆนะครับผมอาจจะไม่เปิดดูค่าสถานะตรงนี้ให้ละเอียดนะเพราะว่าให้ดูแค่ของใส่อะไรเงี้ยพอเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียเวลาอะไรโคนเทรสอะไรเงี้ยจะเปิดเร็วๆอย่างงี้เนาะดูลอนปั๊บอะไรเงี้ยอ่ะผมจะเปิดแค่นี้นะครับไม่ขออนุญาตไม่เปิดรายละเอียดด้านล่างนะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะเสียเวลาประมาณนี้เนาะโทปัสก็ใส่เซตโจมตีต่อเนื่องนะโทปัสผมโชคดีหน่อยตรงที่ผมมี E1 นะฮะรวนเหมยประมาณนี้นะฮะเร็ว140จริงๆรวนเหมยผมอ่ะมีติอย่างเดียวเลยคือลิลิกผมอยากปรับลิลิกรวนเหมยมากแต่ว่ายังไม่ค่อยมีของอ่ะผมเลยปรับไม่ค่อยได้หัวใช้บ่อยมากนะครับแล้วก็ใช้ไลท์โคนฟรีไปควิดโฟควัวอ่านว่าอะไรไม่รู้แม่งเป็นไลท์โคนที่อ่านยากสุดละโรบินมีใช้เวฟไหนไม่รู้จำไม่ได้ใช้ไลท์โคนกิจกรรมนะครับประมาณนี้ลิลิกใส่2 แฮชแท็กแล้วก็จักรวาลประดับผมใส่เป็นเร่งเทิร์นบวกอัตราฟื้นฟูเนาะประมาณนี้อ่ะ MV ผมได้ใช้ตอน12รอบแรกผมใส่ประมาณนี้คลาร่าให้ดูให้หมดเลยแล้วกันแม่งเอ้ยไหนๆก็เปิดแล้วก็ดูกันไปแล้วกันนะครับอ่ะใส่ประมาณเนี้ยคือขออนุญาตเปิดดูผ่านๆคุณก็ดูสแตทกันเอาเองนั่นก็แล้วเนาะคือไอ้ลิลิกอ่ะผมขออนุญาตผ่านๆไปก่อนให้ดูประมาณนี้ไปก่อนคือถ้าให้เปิดดูอย่างเงี้ยเนี่ยผมว่ามันเสียเวลาเกินไปเว้ยคือผมอยากทำนะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปโฟกัสทีหลังแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยทำคลิปแยกแบบว่าลงรายละเอียดว่า ID ผมเป็นยังไงอัปเดต ID ทีเดียวดีกว่าเพราะว่าผมมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นท้ายคลิปMOC มันนานเกินไปแล้วอะนะดังนั้นก็ดูกันคร่าวๆแค่นี้ก็พอเนาะนะเข้าใจกันด้วยเดี๋ยวคลิปตัวละครเดี๋ยวผมจะห้อยทำเป็นคลิปไว้คลิปนึงเลยแล้วเดี๋ยวมี MOC หรือมีอะไรอะผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเอาอย่างนี้แล้วกันผมคิดว่าอย่างนั้นน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาท้ายคลิปเสมอด้วยเดี๋ยวจริงๆของฝั่งเกนชินผมก็ว่าจะทำแบบนั้นละเพราะว่ามันจะได้ไม่มาเสียเวลาท้ายคลิปแต่จริงๆแล้วของเกนชินเนี่ยมันไม่ยากเพราะว่าเกนชินเวลาผมลงอบิสว่ามันไม่ตึงเท่าวันนี้ไงอันนี้มันยังตึงอยู่เพราะว่าตัวละครผมมันยังไม่ฟูเท่าไหร่ขอให้เข้าใจประมาณนี้เนาะรอบนี้ผมเอาให้ดูก่อนละกันว่าอะไรยังไงคือถ้าดูไม่ทันก็สโลว์เอานะผมเข้าใจนะว่าผมเปิดเร็วอะแต่ว่าไอ้สู่ช้างไม่ได้ใช้รอบนี้เอ้ยมีนาอยู่รอบหนึ่งจำได้ต้นๆเลยประมาณนี้น้องลิงก์ก็มีใช้อยู่แป๊บหนึ่งห้องแรกๆแต่พอมันตึงๆแล้วอะสุดท้ายแล้วอะตัวละครที่ผมใช้จริงๆอะมันจะมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกครับเปล่าเนี่ยบ่อยแกลเกอร์บ่อยเพราะทีมไอเคโรนอย่างเงี้ยใช้บ่อยล่างมาเนี่ยไม่มีละเนี่ยแก๊งข้างหลังเนี่ยไม่มีละโอเคประมาณนี้เนาะอ่ะน่าจะประมาณนี้ให้ดูคร่าวๆไปก่อนเนาะเดี๋ยวมีคลิปแยกของสวมใส่ตัวละครอ่ะขอให้เข้าใจว่าเดี๋ยวผมทำให้ตามหลังเนาะนะโอเคนะอ่ะงั้นเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้ผมจิเมนโตไปละบ๊ายบายสวัสดีครับอีกคลิปช
แวบเป็นไงวะโอเค